สวัสดีครับพบกับผมพิชจาก iPitch Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำอินโทรแบบที่เป็นข้อความโปร่งๆนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเริ่มจากการ import คลิปเข้าไปนะครับก็จะเอาฉากที่เป็นทะเลอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ให้เราใส่เป็นตัวข้อความ title นะครับอาจจะใช้วิธีกดคีย์ลัดเป็น Ctrl T ก็ได้นะครับทีนี้นะครับมาแก้ไขข้อความกันนะครับก็ให้มาตรงข้างบนนี้นะมุมบนขวานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เพื่อนๆต้องการไปได้เลยนะครับก็ทำการเลือกฟอนต์แล้วก็ปรับขนาดกันตามใจชอบนะครับผมก็แนะนำให้เป็นฟอนต์ที่ตัวมันหนาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยเอาให้เป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ไปเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองเห็นรายละเอียดด้านในได้น้อยเกินครับผมเสร็จแล้วก็ปรับเซนเตอร์ให้มันนะครับให้ข้อความเนี่ยอยู่ตรงกลางทีนี้เพื่อนๆก็มาคลิกที่ตรงแถบม้วนฟิล์มนะครับอยู่มุมบนขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตรง Blend Mode นะครับก็เลือกเป็น Stencil Luma นะครับผมคลิกเข้าไปได้เลยปึ๊บตัวอักษรของเราก็จะมีลักษณะเป็นตัวโปร่งๆนะครับขอบมันก็จะดำๆไปหมดนะครับแล้วก็จะเห็นทะลุไปยังตัวฉากด้านหลังของมันนะครับก็คือเป็นคลิปของเราครับผมทีนี้เพื่อนๆสามารถใส่คีย์เฟรมให้มันนะครับก็คือทำให้มันเหมือนซูมเข้าไปนะครับไปยังตัวอักษรของเราเนี่ยให้มันแบบขยายปุ๊บแล้วก็ไปยังฉากที่เป็นคลิปของมันนะครับด้วยการใส่คีย์เฟรมตรงนี้นะครับก็มาที่ Transform นะครับแล้วก็กดไปตรงด้านหลังนะครับตรง scale นะครับให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือจุดคีย์เฟรมนะครับทีนี้ก็เลื่อนใช้หัวลูกศร arrow นะครับเลื่อนไปทางขวาสักประมาณ5เฟรมหรือ10เฟรมก็ได้นะครับแล้วแต่ความช้าความเร็วที่เพื่อนๆต้องการนะครับทีนี้ก็ทำการกด scale up ขึ้นไปนะครับก็คือจาก 100% เนี่ยอาจจะไปสัก 3,000% เลยนะครับทีนี้ก็ทำการตัดตัวเทคของเรานะครับเอาให้แบบว่าพอขยายเสร็จปุ๊บก็หายไปเลยนะครับผมก็ใช้เบลดนะครับตัดปึ๊บแล้วก็ลบข้างหลังทิ้งนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันได้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe YouTube Channel ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย